ยืนยันแล้ว Redmi Note 13 Pro จะใช้ชิป Snapdragon 7S Gen 2ตัวล่าสุดและมาพร้อมผลทดสอบแรกทางQualcommได้เปิดตัว Snapdragon 7S Gen 2อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวชิปที่จะมาตอบโจทย์ประสิทธิภาพบนสมาร์ทโฟนระดับกลางหลังจากที่เปิดตัวไปไม่นานทาง Xiaomi ก็มีแผนที่จะเปิดตัว Redmi Note 13 Series เร็วๆนี้และก็ได้ออกมายืนยันแล้วครับว่าจะใช้ชิปตัวนี้แน่นอนครับโดยคาดว่า Redmi Note 13 Series จะมีทั้งหมด3รุ่นคือ Redmi Note 13 Pro Plus Redmi Note 13 Pro และ Redmi Note 13ซึ่งรุ่นที่จะเลือกใช้ชิป Snapdragon 7 S Gen 2ใหม่นี้ก็คือ Redmi Note 13 Pro รุ่นกลางนั่นเองครับสำหรับ Snapdragon 7 S Gen 2จะใช้สถาปัตยกรรมระดับ4นาโนเมตรมี CPU แบบ Octa-Core 2คลัสเตอร์แบ่งเป็น4คอร์ความแรงความเร็ว 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ4คอร์ประหยัดพลังงานความเร็ว 1.95 กิกะเฮิรตซ์นอกจากนี้เรายังได้เห็นผลคะแนนทดสอบของ Redmi Note 13 Pro จาก Geekbench 6ออกมาแล้วด้วยครับเรียกว่าได้คะแนนออกมาใช้ได้เลยนะครับซึ่งทำคะแนนแบบ Single Core ได้ที่ 1,012 คะแนนและแบบ Multi Core ทำได้ที่ 2,943 คะแนนก็ถือว่าเป็นคะแนนรองลงมาจาก Snapdragon 7 Gen 1อยู่หน่อยนึงนะครับซึ่งเป็นรุ่นกลางที่น่าจะมาแทนที่ Snapdragon 778G นั่นแหละครับส่วน Redmi Note 13 Pro Plus รุ่นพี่ใหญ่มีการยืนยันแล้วครับว่าจะใช้ Dimensity 7200 Ultra แบ่งกลุ่มไว้ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับสำหรับ Redmi Note 13 Series มีกำหนดการเปิดตัวในวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้ที่ประเทศจีนครับ